ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของเราจะสถาปนามาครบ100ปีในปีพุทธศักราช2566พวกเราได้มีโครงการที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาเพื่อประดิษฐานที่ลานธรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับอยู่ณจุดนั้นในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยวัสดุทองเหลืองปิดทองคำเปลวทั้งองค์ขนาด 19.9 นิ้วซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ดร.สามารถจับโจรผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งท่านได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าในวันจันทร์ที่8ตุลาคม2561เวลา 15:00 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้และก็จะเป็นปฐมฤกษ์แห่งการดำเนินงานจัดสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐเป็นสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับสำหรับรูปแบบของพระพุทธรูปปางลีลาจะประดิษฐานที่ลานธรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแห่งนี้เนี่ยผ่านการวิจัยนะครับแล้วก็ผ่านความเห็นชอบของท่านศิลปินแห่งชาติคือท่านดร.ทวีรัชเนกรขนาดขององค์พระนั้นเนี่ยเราจะทำการขยายรวมฐานประมาณ9เมตรนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในหลวงรัชกาลที่9และเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยจะครบรอบ100ปีในเวลาอันใกล้การสร้างพระองค์นี้ผ่านการออกแบบผ่านการศึกษาในพุทธปฏิมาส่วนลักษณะรูปแบบขององค์พระนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของก็คือลักษณะป้านด้านบนแล้วก็สอบลงด้านล่างอันเป็นลักษณะของสัตบุรุษนะครับซึ่งรายละเอียดในส่วนของจีวรหรือว่าใบหน้าพระพักตร์ก็ดีนั้นเนี่ยก็จะมีรูปแบบการออกแบบให้เป็นลักษณะของสัตบุรุษมากขึ้นก็คือว่ามีลักษณะกึ่งสมมุติเทพนะครับซึ่งจะมีความงามที่สงบนิ่งเงียบอันเป็นสัญลักษณ์ขององค์พุทธปฏิมาส่วนลิ้วของจีวรนั้นก็จะตัดทอนให้เหลือในลักษณะของความเรียบง่ายแต่ไม่ราบเรียบก็แฝงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ในเชิงพุทธศาสนาทำให้ปุถุชนคนรุ่นหลังนั้นสามารถมองและสื่อไปถึงพุทธปฏิมาองค์นี้นะครับมีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะศิษย์เก่าหรือว่าศิษย์ปัจจุบันรวมทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรครูบาอาจารย์ในราชภัฏนั้นเนี่ยสอบถามมาเหลือเกินว่าอยากทำบุญด้วยก็คือว่าการสร้างพระองค์นี้ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยจึงมีมติร่วมกันสำหรับการจัดสร้างเพื่อบูชาโดยเราเป็นการระดมทุนเอาเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นองค์พระใหญ่แล้วก็พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานธรรมซึ่งในอนาคตจะเป็นแลนด์มาร์คเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเวียนเทียนหรือว่าวันสำคัญอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำเพื่อระดมทุนหรือว่าจัดหารายได้นั้นเนี่ยเราจะสร้างทั้งหมด3ขนาดก็คือขนาด 9.9 นิ้วขนาดกลางก็คือ 14.9 นิ้วแล้วก็ขนาดใหญ่ 19.9 นิ้วครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะครับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ที่อยากจะทำบุญร่วมนะครับในการเช่าองค์พระนี้ซึ่งถือว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็นำมาจัดสร้างรวมถึงพิธีการหล่อตลอดจนติดตั้งแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์นะฮะต้องใช้เงินจำนวนมากก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านเหล่านี้ที่มีความประสงค์ตรงกันในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาเพื่อสร้างเป็นสัญลักษณ์ของเราได้ร่วมกันส่วนกำหนดการในการจัดจอง
็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับ